อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็มีนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผ่านแฟนเพจสถาบันเยลโลการบัญชีนะครับเข้ามาถามว่ากรณีที่กิจการเนี่ยนะครับไปเช่าที่ดินเพื่อทำธุรกิจแล้วก็ได้มีการก่อสร้างอาคารบนที่ดินที่เช่าและก็ได้สัญญากับผู้ให้เช่าที่ดินว่าเมื่อตัวเองเนี่ยครบอายุการเช่าที่ดินครบแล้วคือหมดอายุการเช่าที่ดินแล้วเนี่ยจะโอนอาคารที่ตนสร้างเนี่ยให้กับเจ้าของที่ดินด้วยคำถามมีอยู่ว่าเงินที่กิจการหรือเงินที่ผู้เช่าจ่ายสำหรับการสร้างอาคารบนที่ดินเช่าเนี่ยจะถือเป็นสินทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ก็มักจะเจออย่างนี้นะครับอย่างที่คุณเจฟเคยเจอก็ไปให้บริการกับเจ้าของโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็ไปเช่าที่ดินของผู้อื่นเพื่อทำโชว์รูมรถค่ะแล้วก็ไปสร้างโชว์รูมรถบนที่ดินคนอื่นเออแล้วก็ตกลงว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเนี่ยก็จะยกให้ก็จะยกให้หรือเขาอาจจะไม่เอาก็ได้ในกรณีนี้ในกรณีที่เราไปเจอโชว์รูมรถนี่เขาไม่เอาเขาไม่เอาเอาทำไมไม่เอาอ่ะทั้งที่สมมติผมเป็นเจ้าของที่ดินแล้วคนอื่นมาเช่าที่ของผมนะแล้วก็สร้างแล้วมาสร้างอาคารให้แทนที่หมดสัญญาแล้วผมบอกโอ้สบายเลยได้อาคารขึ้นมาด้วยแล้วทำไมเจ้าของที่ดินของบริษัทโชว์รูมรถที่ไปเช่าทำไมเขาไม่เอาอาคารด้วยเมื่อหมดสัญญาเช่าแปลกเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้อาคารที่เขาได้มาเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะไปทำอะไรแถมได้มาแล้วเนี่ยตอนโอนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นรายได้ของเขาอีกต้องเสียภาษีเสียภาษีเขาเลยไม่เอาก็เลยไม่เอาโอ้เออนะก็เลยไม่เอาไม่เอาแล้วอย่างนี้คนเช่าที่ดินจะทำยังไงฮะเนี่ยเมื่อเขาไม่เอาของที่ตัวเองคิดว่าตัวเองสร้างมาแล้วมันมีมูลค่าแต่เขากลับไม่เอาเนี่ยก็สิ้นสุดสัญญาเช่าเขาก็จะทุบทิ้งค่ะตัวเองก็ต้องจ่ายเงินค่าทุบทิ้งไปอีกใช่ค่ะก็มีต้นทุนอีกนะค่ะโอเคงั้นกลับมาที่คำถามนะฮะคำถามถามว่าเงินที่ก่อสร้างอาคารบนที่ดินเช่าเนี่ยจะถือเป็นสินทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่ายค่ะในแง่มุมของนักบัญชีเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรจะต้องมาพิจารณาก่อนว่ามันเป็นสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงานค่ะถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานเราก็จะต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็คือเงินในการก่อสร้างอาคารบนที่ดินผู้อื่นเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่ในการก่อสร้างอาคารเนี่ยเงินดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็ทยอยตัดจ่ายเงินก็ดังกล่าวตามอายุของสัญญาเช่าที่ดินนั้นค่ะเนี่ยนะฮะกรณีที่เป็นสัญญาเช่าดำเนินงานค่ะคราวนี้จะถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นสัญญาเช่าการเงินเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมค่ะก่อนที่ผมจะต่อเนี่ยผมถามคุณเชฟก่อนว่าคุณเชฟรู้ไหมว่ากรณีที่มันจะเป็นสัญญาเช่าทางการเงินได้นั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงถ้าเท่าที่เชฟทราบนะคะถ้าเกิดจะเป็นสัญญาเช่าการเงินเนี่ยมันจะต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าไอ้ผลประโยชน์ของอาคารที่เราจะได้เนี่ยที่เราขอสร้างลงไปในที่ดินคนอื่นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เป็นแค่ไหนเช่นถ้ามันมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ค่ะก็ต้องถือเป็นการเงินการเงินถ้ามันมีการเช่าที่มีอายุยาวนานก็คือเกือบครอบคลุมอายุของสินทรัพย์นั้นก็ต้องถือเป็นการเงินค่ะถ้าขายให้ในราคาที่ต่ำมากก็ต้องถือเป็นการเงินหรือการเช่ารวมๆกันแล้วประมาณ 90% ของราคาที่ทำของสินทรัพย์นั้นก็ต้องถือเป็นการเงินถูกป่ะเข้าข้อใดข้อหนึ่งถือเป็นการเงินเลยถ้าไม่เข้าให้ถือว่าเป็นดำเนินงานโอเคดังนั้นถ้าเกิดมันเป็นสัญญาเช่าการเงินเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เราเนี่ยนะครับบันทึกเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์แล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาก็ถือเป็นสินทรัพย์ของเราเลยเป็นสินทรัพย์ของผู้เช่าเลยค่ะนะบันทึกเป็นสินทรัพย์แล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาค่ะแล้วคราวนี้จะโชว์ในงบการเงินว่าอย่างไรคะอาจารย์ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าไอ้สินทรัพย์ของเราเนี่ยเรามีไว้ใช้ในการดำเนินงานหรือว่าเรามีไว้ใช้ในการหาผลประโยชน์ทางอื่นถ้าเรามีไว้ใช้ในการดำเนินงานหลักของเราก็ถือเป็นอยู่ในหัวข้อที่ดินอาคารเรื่องก่อนไปสมมุติเหมือนโชว์รูมรถคันตรงนี้นะคะถ้าสร้างโชว์รูมรถขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยใช้ในกิจการเราหมดเลยใช้ในธุรกิจขายรถของเราเนี่ยก็ต้องถืออยู่ในหัวข้อที่ดินนะคะเรื่องก่อนแต่ถ้าเกิดเราเอาไปใ
ผู้อื่นเช่าหรือเราแบ่งพื้นที่สร้างใหญ่มากแล้วแบ่งพื้นที่ให้คนอื่นได้เช่าแล้วไปทำอย่างอื่นต่ออันนี้แปลว่าเราไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดแล้วเราก็ต้องเอาบางส่วนที่เราไปหาผลประโยชน์เนี่ยถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอ๋อเป็นจัดประเภทอยู่ในตรงนั้นแหละโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะจัดประเภทเป็นอะไรก็ตามแต่ก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาถูกต้องไหมคะต้องคิดค่าเสื่อมราคาคิดด้วยค่าตามหลักการทั่วๆไปแล้วตีราคายุติธรรมได้ไหมคะอาจารย์ก็ตีได้ฮะตีได้ถ้าเราเลือกที่จะตีราคายุติธรรมโดยที่ไม่ใช้ราคาทุนเราก็ใช้ราคายุติธรรมค่ะคราวนี้คำถามก็มีอีกนะคะสงสัยก็คือว่าแล้วถ้าเกิดอาคารไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอาคารที่เราสร้างนะใช่ค่ะอาคารที่เราสร้างตัวเนี้ยเนี่ยเมื่อมันเป็นของเราแล้วเราวิเคราะห์เป็นการเงินแล้วจะถามว่าเมื่อเราวิเคราะห์ว่ามันเป็นการเงินเป็นของเราแล้วเราจะบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยด้วยมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะสมมติว่าเจี๊ยบจ่ายเงินไปก้อนโตเนี่ยเจี๊ยบสามารถที่จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาเป็นมูลค่าของสินทรัพย์เป็นราคาตัวยงสินทรัพย์ทั้งหมดได้ไหมได้ไหมคือโดยตามหลักแล้วเนี่ยราคาตัวของสินทรัพย์ก็คือเงินที่เราจ่ายไปเพื่อได้สินทรัพย์นั้นมาและสินทรัพย์นั้นมีสภาพพร้อมใช้งานดังนั้นมันก็ควรจะต้องเป็นเงินที่เราจ่ายไปทั้งสิ้นเลยเพื่อสร้างอาคารนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะผู้ที่ให้เช่าที่ดินมักจะเก็บค่าเช่าถูกลงถูกกว่าท้องตลาดด้วยเหตุผลที่ว่าเขาคิดว่าเรามาสร้างอาคารบนที่ดินเขาแล้วแล้วเราโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารเนี่ยให้เขาด้วยตอนเริ่มสัญญาเนี่ยเขาก็จะได้สินทรัพย์ไปด้วยไงเขาจะได้อาคารเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีเคสชลุมรถนะอันนี้เราพูดถึงกรณีที่เขามาถามแล้วทั่วไปเพราะเคสชลุมรถเนี่ยเจ้าของที่ดินไม่เอาสินทรัพย์ถูกป่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะตอบในฐานะที่ว่ากรณีที่เจ้าของที่ดินเนี่ยเขาเอาอาคารเขาเอาอาคารด้วยเขาพร้อมที่จะรับอาคารเมื่อหมดสัญญาเช่าที่ดินก็แปลว่าเขาก็จะคิดว่าเขาได้ประโยชน์ก็คือได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อหมดสัญญาใช่ไหมค่ะเจ้าของที่ดินก็มักจะคิดค่าเช่าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดยกตัวอย่างเช่นปกติเนี่ยการเช่าที่ดินจ่ายเดือนละ10บาทท้องตลาดเนี่ยคิดค่าเช่าเดือนละ10บาทแต่เนื่องจากว่าผมเป็นคนไปเช่าแล้วผมสร้างอาคารแล้วบอกว่าจะโอนอาคารให้กับเจ้าของที่ดินด้วยเนี่ยเจ้าของที่ดินอาจจะคิดค่าเช่าผมแค่เพียงเดือนละบาทนึงเท่านั้นลดให้ตั้ง9บาทเลยนะฮะลดให้9บาทเลยค่ะแล้วสมมติว่าสัญญาเช่าที่ดินเนี่ยคือ10ปีสัญญาเช่าที่ดินคือ10ปีเลยนะฮะผมจะจ่ายค่าเช่าถูกลงเดือนละ9บาทใช่มั้ยฮะผมก็จะเอา9บาทที่จ่ายถูกลงเนี่ยไปคูณกับจำนวนเดือนใน10ปีที่ผมเช่าอ๋อค่ะ10ปีมีกี่เดือนครับ10ปีก็มี120เดือนค่ะเอา120เดือนคูณด้วย9บาทที่ผมจ่ายค่าเช่าต่ำต่อเดือนค่ะเมื่อเอา120คูณ9ก็จะเป็นตัวเงินเท่ากับ 1,080 บาท 1,080 บาทก็คือเงินที่ผมจ่ายค่าเช่าต่ำกว่าท้องตลาดด้วยอายุการเช่า10ปีเนี่ยผมจ่ายต่ำกว่าท้องตลาดไป 1,080 บาทค่ะไอ้ 1,080 บาทตัวนี้เนี่ยจะเอาไปลดมูลค่าของต้นทุนการสร้างอาคารลงค่ะเพื่อให้มูลค่าของอาคารนั้นมันเป็นมูลค่าที่แท้จริงเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือการที่ผมจ่ายค่าเช่าถูกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจะยกอาคารให้เขาจะยกอาคารให้เขาดังนั้นค่าเช่าที่มันจ่ายถูกมันไปแฝงอยู่ในตัวของอาคารที่เจ้าของจะได้รับไงฮะดังนั้นถ้าเกิดผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าถ้าผมสร้างอาคารเนี้ยมาสร้างจ่ายเงินไปทั้งสิ้นเลยนะจ่ายเงินสร้างอาคารไปเนี่ยทั้งสิ้นประมาณ 2,000 บาท 2,000 ค่ะอาคารได้สร้างเสร็จมีต้นทุน 2,000 บาทดังนั้นมูลค่าของอาคารในงบการเงินนะครับก็จะมีมูลค่าที่โชว์อยู่ในงบการเงินก็คือการนํา 2,000 ซึ่งเป็นราคาทุนจากการสร้างอาคารลบด้วย 1,080 ก็จะเหลือเท่ากับ920ราคาทุนของอาคารในงบการเงินเริ่มต้นเลยนะฮะจะโชว์ด้วยมูลค่า920เท่านั้นไม่ได้โชว์ด้วยมูลค่า 2,000 จากการก่อสร้างนะฮะแล้วก็จะคิดค่าเสริมราคาจาก920ซึ่งเป็นราคาทุนของอาคารที่แท้จริงค่ะนะฮะก็คือลักษณะในการที่เราสร้างอาคารมาแล้วมันเป็นสัญญาเช่าการเงินก็บันทึกมันเป็นสินทรัพย์ของเราแต่ว่าพอยต์มันอยู่ตรงที่ว่ามูลค่าของมันเนี่ยจะต้องเป็นมูลค่าที่หักจากค่าเช่าที่เราจ่ายถูกลงไปให้มันเป็นราคาทุนที่แท้จริงนะครับสรุปเข้ามาถามผมว่าต้นทุนของอาคารที่เราสร้างขึ้นบนที่ดินของผู้อื่นเนี่ยจะลงบันทึกบัญชีด้วยอะไรตอบเลยนะฮะเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือการเงิน
ถ้าเป็นดำเนินงานก็บันทึกเป็นค่าจ่ายล่วงหน้าแล้วทยอยตัดจ่ายถ้าเป็นสัญญาเช่าการเงินก็ถือเสมือนว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราก็คือสินทรัพย์เป็นของเราตัวอาคารเป็นของเราดังนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องบันทึกอาคารนั้นเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนโดยราคาทุนนั้นก็ต้องเป็นราคาที่หักต้นทุนที่เราจ่ายถูกอ่ะเอาราคาจ่ายถูกลงเนี่ยมาลบกับต้นทุนในการสร้างก็จะเป็นราคาทุนที่แท้จริงแล้วก็ทยอยคิดค่าเสื่อมราคาไป